ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำต้มใส่กุ้งแห้งนะคะต้มให้เดือดแล้วก็ตักกุ้งแห้งนะคะขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็จะตำกุ้งแห้งนะคะตำให้เขาแหลกนะคะพอแหลกนะเดี๋ยวจะได้เอาไปละลายกับน้ำที่เราตั้งหม้อให้เดือดนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมคะเนื้อมันจะละเอียดเสมือนเนื้อปลาเลยนะคะเอาไปใส่ในหม้อนะนี่คือกะปินะคะกะปิเราก็ใส่กะปิไปนิดนึงนะคะให้มันมีความเค็มเล็กน้อยนะคะกุ้งแห้งที่เราตำแล้วก็กะปินี่นะคะมันก็จะออกมารสชาติเค็มๆนะคะแต่มันเป็นเค็มที่มีเกลือแร่ก็คือกะปินี้ก็ทำมาจากตัวเคยนะคะตัวเคยที่มันอยู่ในทะเลเนาะขอเอามาตากแดดเอามาหมักนะคะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ไปประมาณปลายช้อนนะคะปลายช้อนโต๊ะนะคะละลายให้เข้ากันกับน้ำซุปนะคะจะให้ดูน้ำซุปนะเห็นไหมคะจะมีความข้นแล้วนะของเนื้อกุ้งนะคะที่เราป่นเนาะที่เราตำเนาะนี่แหละค่ะเราจะทำอะไรดูต่อไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่บวบนะคะใส่บวบลงไปในหม้อนะคะที่มีน้ำกุ้งแห้งละลายเนาะทีนี้เราก็จะปิดฝาให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ใส่ประกัดขาวลงไปนะคะหั่นท่อนใหญ่ๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวตุนความร้อนแล้วมันก็จะเหี่ยวเนาะมันก็จะนิ่มนะคะมันจะเหลือนิดเดียวนี่จากนั้นเราก็จะต้มต่อนะคะจนกว่าบวบนี่จะเปื่อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมรสอีกทีนึงว่ามันขาดอะไรนะคะรสชาติแกงเลียงนะคะมันก็จะออกเค็มนิดๆหอมกุ้งแห้งนะคะที่เราตำใส่ไว้เนาะแล้วก็จะได้ความหวานจากผักนะคะผักสดๆนี่คือบวบนะคะบวบมันจะหวานอยู่แล้วเนาะเวลาโดนความร้อนเนาะแล้วก็ผักกาดขาวนุ่มๆ นะคะรสชาติอร่อย